สวัสดีพี่เป้ด้วยนะครับช้าไป11 นาทีนะฮะโอ้โหอีเวนต์น้องห้องน้องเบอร์86ยังไม่มาใช่ไหมยังติดต่อไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคโอเคเอาไว้ใช้รายการก็ได้เนาะตอนนี้มา3ผู้เข้าแข่งนะครับที่อยู่ตรงนี้กับเชียงใหม่ Rising Star Contest ในรอบของการหาเงินล้านนะครับหาผู้ที่จะได้รับการการันตีรายได้1ล้านบาทนะครับอาจจะตอบช้าหน่อยนี้นะครับโอเคคุณฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับบรรยากาศห้องพิธีกรอาจจะงุ้งงี้นิดนึงนะครับเพราะว่า ยังไม่ได้เตรียมห้องส่งเลยนะครับจริงๆห้องส่งผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตู้นะครับยังหาโต๊ะที่พอดีกับตู้ไม่ได้นะก็เลยต้องจัดบนเตียงก่อนนะฮะเรามาชนกันไหมพาร์ทเธอหัวขี้ฉันหัวเงาหัวเทาแป๊บก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะก็จะได้ขนาดนี้เนี่ยแว็กเองตั้งนานนะฮะได้สีน้ำตาลมาเจ็บใจเจ็บใจให้ร้านกัดให้ทีเดียวจบเลยควิกซินเวอร์เลยกูนะครับแย่งกันเปลี่ยนสียุคนี้มันต้องยุคของการมีหัวสีแล้วฮะผู้ฟังฮะเราจะมานั่งหัวเทาในห้องเนี่ยไม่ได้นะครับหัวสีเนี่ยจะพูดไม่ได้นะครับต้อนรับกันอย่างเป็นทางการและทักทายทุกท่านทุกผู้ทุกหมู่เหล่า100กับอีก72ยูเซอร์นะครับก็เข้าสู่การแข่งขัน Rising Star Contest ในวันที่20มิถุนายน2557นะเก็บที่นอนครับ อุบาทว่ะทันไหม ไม่ทันทันไหมทันไหมเออโอ้สวย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 นะฮะดูทูโทนขาวดำการแข่งขันของเรานะขออนุญาตชี้แจงนิดนึงว่าเราจะแข่งในเรื่องของการโชว์ความสามารถคนละ8นาที2รอบด้วยกันนะครับโดยจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนลำดับเป็นยังไงบ้างครับใครพร้อมก่อนก็ว่ากันก่อนนะฮะเราจะเอาตามลำดับของการแข่งขันที่เชียงใหม่เลยนะฮะก็ได้แก่น้องจีจี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็น้องไม้ใช่ไหมฮะแล้วก็น้องโยน้องต้อแต้ก่อนนะครับแล้วก็น้องโยใช่ไหมครับทั้งหมด4คนตามลำดับนะฮะการแข่งที่เชียงใหม่ Rising Star นะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นการโชว์นะฮะเป็นการโชว์แต่ในรอบของวันนี้นะฮะเราจะหาผู้ที่เข้ามาเป็น DJ อาชีพนะครับจีจี้ต้อแต้ไม้แล้วพี่โยตามนี้ใช่ไหมโอเคโอเคตามนี้ใช่ไหมและการแข่งขันของเราในวันนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับเราจะตัดสินจากการโหวตนะครับ 70% นะฮะของขวัญ 30% สลับกันครับทำไมโยต้องมีพี่ติดมาด้วยพี่โยไงก็แก่ไงประเด็นเพราะบรรยากาศเป็นไปอย่างผ่อนคลายสบายสบายนะครับชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือแข่ง2รอบแข่ง2รอบรอบแรกก็8นาทีนะครับทำการ represent ทุกอย่างที่ตัวเองถนัดนะฮะแล้วก็เรียกคะแนนนะครับโดยเราจะเสียจีเราจะวัดจากคะแนนโหวตนะครับ 30% จากของขวัญ 70% นะครับโดยเป็นส่งจูบแล้วก็อะไรนะฮะตบมือใช่ไหมครับส่งจูบแล้วก็ตบมือนะครับโดยการผลัดกัน2รอบโดยลำดับที่1นะฮะลำดับที่1ก็จะเป็นน้องจีจี้ก่อนนะครับเอาละเมื่อพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับหมายเลข8 86ใช่หมายเลข86พร้อมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับกับน้องจีจี้ครับตบมืออย่างเดียวใช่ไหมอ๋อ
งั้นเอาตบมืออย่างเดียวเพราะว่าตัวนับคะแนนไม่ขึ้นนะครับวัดกันที่ตบมือจีจี้พร้อมยังเดี๋ยวจะได้ดูเรื่องของการปรับเวลาด้วยนะครับสี่ร้อยแปดสิบวิเนาะ8 นาทีไปอย่าลืมเปิดเสียงเปิดไมค์เช็คซาวด์ก่อนนะครับจีจี้มีปัญหาด้านเทคนิคไมค์ไม่ออกใช่ไหมหนูลองเช็คตรงเสียงนะครับเป็น F4 หรือเปล่าห้องหัวแดงคุยได้อยู่แล้วในห้องเช็คมงเช็คไมค์เสียบสายเดี๋ยวค่อยนับใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรขอโทษนะคะจี้ได้ยินพี่ไหมจี้ได้ยินพี่ไหมชูนิ้วโอเคพี่ลินคะมันจะจัดรายการไม่ได้ค่ะถ้าเกิดพูดไม่ได้ยังไงให้น้องไปทำไมค์ก่อนดีกว่าแล้วน้องไม่รู้เป็นเทคนิคการจัดรายการหรือเปล่าแบบนี้มันคืไอด้ถ้เาป็ไนม่ความพูดผิอดย่าพงนลีา้ดใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าพัดอย่างนี้มันก็ไม่รู้เรื่องอะดิพี่เหรออ๋อือมต้องให้น้องทำไมก่อนดีกว่านี่พักก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วคือมันเป็นแบบเทคนิคหรืออะไรน้องก็ไม่ได้โทรมาแจ้งด้วยอะค่ะแต่พักคิดว่าน่าจะไม่ได้มากกว่าจี้ได้ยินพี่ไหมใส่หูฟังหรือเปล่าคะคือน้องหลบอยู่ข้างหลังน้องไม่ยักหน้าน้องไม่สายหน้าเลยหนูก็เลยไม่รู้ไงพี่ลินน่าจะใช่ไหมไปไม่ออกค่ะขอโทษไปแก้ไมค์ก่อนลูกไม่งั้นมันไม่รู้เรื่องจริงๆต้องแก้ไมค์เดี๋ยวก็ทริงถ้ามันเป็นมุกของหนูขายก็เปล่ากลัวจะทรงนี้แบบเพลงดับก่อนแล้วถ้ามันเป็นมุกของหนูเองค่ะอะไรเงี้ยอ๋อ โอเคนะมีปัญหาด้านเทคนิคกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะผัดไปคิวที่2ครับก็คือต้อแต้ใช่ไหมครับต้อแต้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับทวนลำดับกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือจีจี้ต้อแต้นะครับแล้วก็ใครไมค์ใช่ไหมแล้วก็โยใช่ไหมโอเคอ่ะต่อขึ้นไปก่อนนะครับฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินต่อหรือเปล่าสวัสดีครับ
ฮัลโหลยังไม่มีใครได้ยินต้อเลยเหรอได้ได้ยินต้อค่ะอ๋อได้ยินโอเคอันนี้คือจัดรายการได้เลยใช่ไหมฮะจัดได้เลยค่ะลูกเปิดกล้องโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยเย้มาพบกันอีกแล้วกับดีเจต้อแต้โอ้ยเสียงดังไปเหรอขออภัยด้วยนะฮะอ่ะเพื่อเป็นการรีแลกกันละกันเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของการผิดพลาดทางเทคนิคพบกับดีเจต้อแต้กันขอแนะนำตัวไปอย่างทางการก่อนละกันไมค์ดังไปใช่ไหมแป๊บนึงนะสวัสดีครับผมชื่อต้อนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าต้อแต้นะฮะตื่นเต้นเว้ยตื่นเต้นไอ้โอเคทักทายก่อนละกันอ่ะมีใครทักทายต้อนะครับสามารถทักทายมาได้ที่หน้ากระดานเลยนะฮะนี่มี FC ต้อแต้ไม่ว่าจะเป็นโยโย่นะฮะหลายๆคนจุดๆๆนี่ก็คืออะไรทักทายกันนะครับก็ขอบคุณนะครับตลกและนะฮะต่อชื่ออ๋อหลายๆคนนะครับพอดีผมชอบขอบคุณมากนะครับเอาล่ะวันนี้พูดถึงรายการกันดีกว่านะครับแนะนำรายการกับอย่างทางการนะครับพบกันนะครับกับดีเจต้อแต้กับรายการดีเจต้อแต้เคิร์ฟแบงค์นะครับพบกันในชั่วโมงนี้นะครับเรื่อยๆเลยทุกวันนะครับจันทร์พฤหัสจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับไม่มีวันหยุดราชการก็ไม่หยุดนะครับยิ่งหยุดราชการนั่นแหละยิ่งจะจัดรายการนานนะครับนอกเสียจากว่าดีเจต้อจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละจะไม่ได้มาจัดนะฮะก็นิดนึงนะฮะอะไรคุณผู้ฟังครับในคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมดีผู้ชมดีกว่าเนาะตอนนี้ก็อยู่ในชั่วโมงของดีเจต้อครับวันนี้ดีเจต้อเป็นตัวหรือเปล่าบอกตอนนี้ได้เลยนะฮะว่าเป็นได้ทุกเพศทุกวัยก็อย่าด่าได้ไหมอายเขาอะบอกได้ไหมมันผิดกฎกติกาหรือเปล่าไม่บางทีถ้าบอกไปแล้วกูผิดกติกาผิดค่ะตกเหวค่ะคุณไม่ได้ไปต่อนะคะอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่กล้าบอกจริงๆก็อยากจะนอบน้อมนะคะแนบน้อมไม่ใช่ขออยู่ที่ไหนไม่ได้ก็ขออยู่แค่ขานีบของคุณยูเซอร์ทุกคนด้วยละกันขอนอบน้อมนะพบกับรายการสวยๆแบบนี้ได้นะครับทุกวันนะครับอย่างที่พูดไปอ่ะวันนี้มีเรื่องแปลกแล้วกันเป็นรายการที่จะแบบว่ามาพูดถึงเรื่องแปลกเรื่องแปลกที่แบบว่าเฮ้ยมันแปลกจริงๆนะมันแปลกแต่จริงอ่ะนึกออกไหมบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ใช่แต่มันกลับใช่อะไรเงี้ยอ่ะพูดถึงเรื่องแรกเรื่องแปลกเรื่องแรกขอบคุณมากนะครับในกูเรามีแบบว่าการแข่งขันเนี่ยก็จะมีแบบว่าการแข่งขันแบบว่าให้ของขวัญ นะฮะไม่ว่าจะเป็นเซ็กซี่ไม่ใช่เซ็กซี่สิก็มีกติกาคือว่าส่งปรบมือนะฮะไม่ว่าจะส่งอะไรส่งปรบมือแทนดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีกติกาว่าใครเราวัดจากคะแนนจากผลของขวัญจากปรบมือเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของคะแนนโหวต1สิทธิ์ต่อ1เสียงนะครับเราจะโหวตกันให้กับดีเจคนที่คุณชอบนั่นแหละครับขอบคุณมากนะครับดีใจแป๊บโอเคพูดถึงเรื่องแปลกเรื่องแรกก่อนละกันเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเรื่องแปลกเรื่องนี้ใครรู้จักเรื่องของเขาเรียกว่าหูฟังบ้างหูฟังใครรู้จักบ้างหูฟังหูรู้จักหมดสิอย่างดีเจเนี่ยก็ใส่หูฟังนะฮะนี่มาพูดถึงเรื่องแปลกของหูฟังกันก่อนละกันนะครับเขาบอกว่าการใส่หูฟังแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยทำให้แบคทีเรียในหูเนี่ยเพิ่มขึ้น700เท่าตัวนี่เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะใส่หูฟังใช่ไหมไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวพูดถึงว่าใครใส่หูฟังเกิน1ชั่วโมงบ้างในห้องนี้ขอเสียงหน่อยสิเสียงไม่ได้ขอมือยกมือขึ้นแม่ก็ขอปรบมือก็ได้มีไหมขอบคุณมากนะครับสำหรับปรบมือทุกอันนะครับอ่ะเรามาที่เรื่องต่อไปให้เป็นการเสียเวลากันอีกรอบนึงแล้วกันนะฮะพูดถึงเรื่องของอะไรดีนะเรื่องของโรคละกันนะฮะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสมองคนสมองคนเนี่ยน้องๆคิดว่ามันหนักไหมมันหนักไหมคิดว่ามันหนักไหมคุณผู้ชมครับคิดว่าสมองเรามันหนักไหมลองแบบว่าลองนึกซิว่าในสมองในหัวเราเนี่ยมันมีปริมาตรมันมีมวลมหาศาลมากน้อยแค่ไหนคุณฟังคิดว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนลองพูดมาสิก็คือว่าแชทมันไม่ค่อยเด้งขึ้นนะหนักมากใช่ไหมใครบอกว่าหนักมากยกมือขึ้น10กิโลบางคน10กิโล4ขีดบางคน2โล2กิโลไม่หนักครับแต่มีขี้เลื่อยเอาละสิอะไรนะ200กิโลกรัมนะฮะไม่รู้เคยช่างขอเฉลยแล้วกันไหม
นี้เขาบอกว่าในเรื่องของหัวเนี่ยหรือว่าสมองคนเราเนี่ยหนักประมาณแค่ 3% ต่อ100ของน้ำหนักของร่างกายนะครับ 3% ของน้ำหนักของร่างกายแต่มันก็ยังมีแต่นะฮะแต่ใช้เลือดนะฮะไปเลี้ยงนะฮะถึง 15% ของเลือดทั้งหมดแสดงว่าในหัวสมองเราเนี่ยมีน้ำหนักแค่ 3% ที่แบบว่าอาจจะเป็นแบบว่ารองรับน้ำที่เป็นเลือดนะฮะและส่วน 15% ก็เป็นเลือดของเราทั้งหมดโอ้เนี่ยใครรู้บ้างวิทยาศาสตร์ก็ไม่เคยจะบอกอาจารย์วิทยาศาสตร์ไม่เคยบอกพี่เลยนี่พูดเลยดีเจโง่มากเพิ่งรู้วันนี้แหละขอบคุณนะครับสำหรับใครที่ชอบดีเจนะครับก็ขอนอบน้อมอยู่ระหว่างรักแร้นะฮะหรือว่าใต้ขานิบของคุณนะฮะอยู่เลยอยู่ตลอดไปเลยถึงแม้ว่ามันจะกลิ่นแบบเบาๆอย่างไรเราดีเจคนนี้ก็จะทนอยู่ต่อไปสามารถทักทายได้นะครับพี่ฮาอ่ะผมชอบขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นดีเจหน้าใหม่ซึ่งไม่รู้สิไม่ค่อยมีความมั่นใจเรื่องหน้าตาแต่มั่นใจในเรื่องการพูดเอ้ยตื่นเต้นแป๊บคือคนข้างบ้านกำลังแอบฟังเมื่อวานล่าสุดแบบโดนคว้างแบบคว้างไข่เน่ามาอ๋อแบบป้าขอโทษนะแบบว่าน้องพูดดังไปอะค่ะเฮ้ยป้าไม่ชิคเลยอะป้านี่เขาก็แข่งขันกันนะเชียงใหม่เลยซิงสตาร์โอเคป้าคือป้าไม่ชิคอะป้าถามต่อมารู้ไหมป้าพูดว่าไงเออลาเอ้ยอีชิคเนี่ยมันแปลว่าอย่างรู้เฮ้ยป้าบอกเข้าใจลูกโหยป้าคือป้าไม่เข้าใจเนี่ยป้าไม่เข้าใจวัยรุ่นป้าบามนะงานบามต้องมาบามคืออะไรบางคนถามบามก็แบบเป็นคำศัพท์วัยรุ่นไงประมาณแบบว่าเฮ้ยบายนะแต่มันมีวิวัฒนาการแล้วก็การพัฒนาของภาษานะอย่างเช่นแบบว่าบามแกบามนะอะไรเงี้ยก็ใช้แทนคำแบบ goodbye อะไรเงี้ยก็ใช้เอาไปใช้ก็ได้นะอะไรนะเดี๋ยวดีเจหัวเราะสนจังประธานกรรมกริยานะครับเราจะเป็นกฎกันนะครับในช่วงนี้ถ้าใครส่งอะไรมาเนี่ยกรุณาส่งเป็นประธานกรรมกริยาอยากกรรมกริยาประโยคไม่ใช่สิอยากกรรมกริยามาอย่างเดียวนะครับต้องมีประธานกรรมกริยาดีเจจะได้อ่านถูกนะมีคนแอดมานะครับดีเจต้องจะรีบรับให้เลยนะครับหมดเวลาแล้วจบกันไปนะครับกับดีเจคนแรกนะฮะต้อเต้ครับอย่าลืมนะฮะการลงคะแนนโหวตของท่านเอาไว้นะฮะในการแข่งขันเชียงใหม่ Rising Star ในรอบไฟนอล นี้เพื่อที่จะหาคนที่จะรับ1ล้านบาทไปนะครับในการการันตีรายได้ของทาง Talk Talk นะครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันท่านที่2นะสวัสดีกับช่างแอร์ป้าอ้อมแล้วก็พี่ปูเป้แล้วก็โนบิตะแล้วก็ดีเจคนอื่นอีกครั้งนึงนะฮะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านน้องมิลินนะครับที่ให้เกียรติมาชมการแข่งขันในรอบไฟนอล นี้นะครับหลังจากที่เราไปโชว์ตัวที่เชียงใหม่กันมากติกา8นาที2รอบนะครับโชว์อะไรก็ได้แล้วเราจะตั้งใจดูกันวัดจากคะแนนโหวตและอะไรครับตบมือนะครับซึ่งคะแนนโหวตเนี่ยเราจะวัดกันท้ายรายการนะครับน่าจะเป็นรายบุคคลและผู้กำกับคนที่2นะฮะมาอยู่ตรงนี้แล้วกับน้องมายใช่ไหมฮะน้องมายอยู่แล้วนะครับคนนี้เพิ่มเข้าคิวไปสักครู่หนึ่งนะครับเมืองพระเจ้าฝางดอยอ่างขางสูงซ้อนน้ำพุร้อนเย็นลือเรื่องเมืองเกษตรกรรมแหล่งวัฒนธรรมล้านนาล้ำเลอค่าน้ำมันดิบสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับยูสเซอร์ทุกคนนะสวัสดีดีเจทุกคนด้วยสวัสดีมอสทุกคนด้วยค่ะก็มาแนะนำตัวคร่าวๆกันก่อนเนาะชื่อไมค์นะคะชื่ออชิรยาสัทธานนท์ค่ะอายุ20ปีค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารใช่แล้วก็ตอนนี้ก็เรียนด้วยใครหลายๆคนสงสัยว่าเรียนอยู่ไหมอะไรแบบนี้ก็ยังเรียนอยู่นะคะเรียนที่มอสุโขทัยธรรมธิราชเย้ขอบคุณสำหรับปรบมือด้วยนะคะน่ารักกันจังเลยใครที่เข้ามาใหม่ก็สวัสดีด้วยนะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะคะที่บ้านใครร้อนมั่งอ่ะไหนยูสเซอร์คนไหนร้อนมั่ง
ร้อนไหมอ่ะเขาบอกว่าถ้าร้อนให้เปิดแอร์แต่ถ้าอยากได้คนเทคแคร์ให้เปิดใจคือร้อนอ่ะคือฮอตมากเลยช่วงนี้แบบมีแต่คนชมว่าฮอตไงคือช่วงนี้คือฮอตไงใช่ไหมอ่ะดูท่าทางไม่เบาแล้วเราก็ไม่เบานะก็ไม่เท่าไหร่นะก็เฉยเฉยอ่ะก็ปกติก็มีแต่คนชมไงโอ้ยสำหรับปรบมือนะคะน้องไมค์ควรหลวงไหมไม่เป็นคนไม่ค่อยเที่ยวอะค่ะเป็นคนเต้นไม่ค่อยเก่งอะค่ะอย่าชวนหนูเลยพี่ชวนคนอื่นเถอะวันนี้ก็มีอะไรมากนะแค่จะบอกว่ารักยูสเซอร์ทุกคนนะรักจุงเบยใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะใครมีดอกมงดอกไม้ก็มอบดอกให้เขาด้วยนะคะวันนี้จะมาร้องเพลงให้ฟังถึงแม้ว่าจะเป็นคนเสียงไม่ค่อยเพราะแต่ก็อยากจะร้องนะอู้เหนือได้ก่ออู้ได้กับเจ้าน้องหรือคนเจียงใหม่นะเจ้ามาฟังเพลงกันเลยนะโอ้ยขอบคุณสำหรับโปรมืออีก40อันนะคะมาฟังเพลงนี้กันแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันหรือเธอฉันจะเลือกให้เธอเลือกฉันไม่ไปกับเขาได้หรือเปล่าสิ่งที่เธอถามมาให้ตอบยังไงได้แล้วเธอก็ไม่มีทางให้เลือกเลยขอบคุณที่ทนฟังนะถ้าไม่พอก็คือฟังเถอะนะขอร้องล่ะใครที่เพิ่งมาก็สวัสดีด้วยนะคะสวัสดีสำหรับยูสเตอร์ทุกคนขอบคุณสำหรับปรบมือด้วย777อันโอ้ยยะโอ้มิลินจ๋าขอบคุณนะขอบคุณมากน้องน่ารักจังเลยน้องเขาเป็นคนที่น่ารักมากเรียนที่ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือค่ะบ้านใครฝนตกมั้งอ่ะฝนตกไหมฝนตกโอโอเบลโอโอเบลโอโอมาวันนี้ก็มาเต้นกันดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์มั่งน่ารักฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเนาะเปลี่ยนอารมณ์มาเต้นกันดีกว่าอ่ะครบกับเพลงนี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเสียบสายนี้แป๊บนึงขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญ นะตัวเองขอเปลี่ยนเป็นปบมือแทนได้ไหมอ่ะเขาขอเปลี่ยนได้ไหมยังไงก็ขอบคุณนะคะมาฟังเพลงนี้กันเลยแป๊บนึงมันอาจจะช้านิดหน่อยเล่นเหมือนควรหลวงอะไรควรหลวงคือที่ไหนไม่รู้จ้าพบกับเพลงนี้นะแป๊บนึงนะเสียงไม่ออกมันคืออะไรนะพี่ชายทำไมมันไม่ออกนะตายแล้วฉันอายจุงเบยนะไม่คือทดสอบให้เฉยๆไงมันคือการเล่นมุกไงใจเย็นนะเขาเปิดละครั้งนี้มีจริงๆมันเป็นมุกไงคือขำหน่อยได้ไหมอ่ะขำให้เขาหน่อยเถอะ โอเคครั้งนี้เอาจริงละ
บามากเลยเหรอไม่เป็นไรนะนี่มันคือแค่เบสิกไงก็กลัวมันดังเกินไปไงแต่ไม่เป็นไรนะนี่มันยังแค่เบสิกอยู่เดี๋ยวมาเจอกันช่วงต่อไปดีกว่าช่วงต่อไปรับรองว่าคือเด็ดกว่านี้ไงเนี่ยใครยังไม่มีธงอ่ะวันนี้เขาแจกธงนะแต่ส่งปบมงปบมือมาให้หน่อยสิเขาร้องเพลงยังโสดโสดอยู่ที่นี่ก็โสดโสดอยากเอารักมาโลดโลดเธอใช่ไหมที่ฟ้ามาโปรดฟ้ามาโปรดยังโสดโสดอยู่ที่นอกก็โดดโดดถ้าท้องก็โดดโดดเข้ามารักกันฉันไม่กอดฉันไม่กอดน้องใจดีถ้าพี่ไม่เจ้าชู้พี่ดูดูแล้วถ้าทางโอเคน้องยินดีถ้าพี่ไม่รอเลยพี่แกเล่นน้องก็คงเซโนไม่เอานะอย่าเกเรกับเขานะรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะเหนื่อยสิเหนื่อยแต่ไม่เป็นไรใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเขานะขอบคุณสำหรับปรบมือด้วยค่ะขอบคุณมากอยู่ทุกคนน่ารักมากเลยเขาเชื่อว่าอยู่ในห้องนี้คือน่ารักทุกคนน่ะไม่รู้แหละเขาชมก่อนน่ะ เจอกันครัวหลวงเนอะไม่แอวเนอะไม่แอวเนอะเดี๋ยวมาเจอกันช่วงต่อไปดีกว่าเจอกันได้หนึ่งสาวนะครับสำหรับคนที่มีสไตล์ในการพูดมีเมโลดี้ในหัวใจพูดอะไรก็มีเพลงแกล้งไปหมดพูดไปก็มีเมโลดี้นะฮะน้องใหม่นะฮะอาชิรยาหมายเลข211ครับสำหรับผู้แข่งขันท่านต่อไปนะฮะที่จะมาวัดกันในวันนี้นะฮะก็คงจะเป็นน้องโยแล้วล่ะนะครับเพราะว่าน้องจีจี้นี่ผัดไปท้ายรายการนะฮะอ้าวโยพร้อมไหมอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับหมายเลข28น้องโยนะฮะมันได้ยินไหมฮะครับได้ยินโอเคเห็นใช่ไหมฮะก็สวัสดีคนนะครับผมนะฮะครับผมก็ไม่แบบว่าได้เตรียมตัวอะไรเท่าไหร่นะฮะก็แบบว่าสวัสดีทุกคนที่มารับฟังผมนะครับผมนะผมก็ชื่อโยโยสุเกะนะครับผมโยสุเกะทุมิซาวะนะครับก็เป็นคนเชียงใหม่นั่นแหละฮะก็แบบว่าชื่อญี่ปุ่นหน่อยก็ไม่ใช่นะก็แบบพูดญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกนะฮะแล้วแบบเราก็พูดญี่ปุ่นไม่แบบว่าไม่ถนัดเท่าไหร่นะก็แบบว่าเราจะแบบว่าเปิดเพลงไปด้วยดีกว่าเพราะว่าเวลาผมจะจัดเนี่ยผมจะชอบแบบว่ามีเพลงนิดนึงโอเคไหมบอกว่ามีเพลงเบาๆด้วยนะฮะผมแล้วก็สวัสดีคนนะครับผมสวัสดีทุกท่านแล้วก็สวัสดีดีเจทุกคนนะฮะที่มารับผมนะฮะผมก็มาประกวดเชียงใหม่นะครับผมนะฮะวันนี้ผมก็มาจัดรายการแบบว่าชิวๆนึงนะฮะก็บอกว่าส่วนมากผมจะจัดดึกนะฮะผมก็เลยติดสายชิวไปบอกว่ามาเบาๆเลยนะฮะทีนี้นะครับผมก็บอกว่ามาจัดค้างไอโยฮะอ๋อเหรอครับมันค้างใช่ไหมฮะขออภัยนะฮะอินเทอร์เน็ตนี่มันเป็นอะไรที่แบบนะรู้สึกว่ามันย่ำแย่นิดนึงนะฮะนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเรื่องของผมเนี่ยจะมีแบบว่าหลายเรื่องมากนะฮะก็สามารถมารับฟังผมได้ตลอดนะเนื่องจากว่าผมเป็นดีเจฮะก็สามารถมารับฟังผมได้ทุกครั้งก็สามารถติดตามผมได้นะฮะก็คือแบบว่าเป็นดีเจใหม่นะฮะก็สามารถแบบว่าไม่ค่อยพูดเก่งครับนะทำอะไรไม่ค่อยเป็นฮะใช่ครับผมก็แบบว่าเล่นได้คงไม่เป็นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะผมก็คือแบบว่าไม่ค่อยคล่องไม่ถนัดนะฮะก็คือกล้องเครื่องอะไรก็อินเทอร์เน็ตมันช้านะก็แบบว่าท่านใดที่แบบว่ารับฟังผมโดยเฉพาะนะฮะก็อาจจะแบบแอบผิดหวังนิดนึงนะแบบตอนผมจัดรายการทั่วไปนี่ผมจะมีอะไรนะฮะแต่ช่วงนี้แบบผมไม่ค่อยมีอะไรจะพูดเพราะว่าผมแบบเข้ามานะแต่ว่าไม่ค่อยเจอเรื่องเหตุการณ์อะไรเลยมาเลยเหตุการณ์นี่แบบว่าเหตุการณ์ผมนี่แบบว่าทุกเรื่องนี่ที่แบบเจอมานี่ก็จะมีแบบก็มีช่วงปีใหม่ใครเคยไปไหนบ้างมีใครได้ไปที่ไหนมาบ้างหรือเปล่านะอย่างสำหรับปีใหม่ที่ผมผ่านมาผมได้ไปหลงทำฮะคือแบบว่าหลง
คือแบบว่าติดอยู่ในปากของผมแบบอยู่ในถ้ำอะฮะแบบคือก็เลยแบบว่าอยู่ในฮะซึ่งเป็นถ้ำที่แบบว่าสมบูรณ์สุดในยังถือว่าเป็นถ้ำที่สมบูรณ์ในประเทศไทยนะเออค้างใช่ไหมฮะเสียงหายใช่ไหมฮะโอ้ยขออภัยด้วยนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนี่มันย่ำแย่นิดนึงนะฮะผมโทษใครไม่ได้โทษอินเทอร์เน็ตผมโทษเน็ตอะฮะนะมันค้างคือมันก็ยังฟังใช่ไหมฮะฟังได้งั้นผมก็จะพยายามต่อไปนะฮะเด็กนะผมก็จะพยายามจัดต่อไปมันนะโอ้นะไปโทษเลยโทษอินเทอร์เน็ตนะฮะคือช่วงนะผมไปอ่านแชทจนผมจะเล่าไม่ได้เล่าเลยเนี่ยเหลือเวลาอีก200วินะคือทีเนี้ยผมอะไปหลงถ้ำคือถ้ำที่ผมไปติดเนี่ยมันก็เป็นถ้ำแห่งหนึ่งในเชียงดาวนะซึ่งไม่บอกว่าวัดอะไรนะคือถ้ำมันก็มีเป็นถ้ำที่แบบว่าทะลุไปถึงพม่านะคือถ้ำที่แบบว่าพม่านี่ก็จะมีแบบว่ามีทุกอย่างนะฮะนะมีทุกอย่างนะก็มีทุกอย่างฮะมีตั้งแต่ขี้ข้างคาวยันน้ำสกปรกนะฮะแต่อยู่ได้ก็ผมแหลกไปนะฮะขออภัยด้วยนะครับผมนะถ้ามันจะแหลกไปขนาดนี้นะฮะอินเทอร์เน็ตมันก็อ่อนแอนิดนึงนะขนาดว่าผมไปอัพอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะแบบมันก็ยังอินเทอร์เน็ตมันอ่อนแอจริงนะฮะคือแบบอินเทอร์เน็ตมันอ่อนแอนิดนึงนะผมต้องขออภัยทุกท่านนะฮะผมที่แบบผมมาจัดแล้วมันดูแบบว่าไม่พร้อมนะฮะคือตอนแรกมันก็มีสิ่งต่างๆมาให้นะฮะแต่คือแบบว่ามันไม่พร้อมจริงๆนะฮะเพราะว่าผมอะไปอัพอินเทอร์เน็ตมาแล้วทีเนี้ยผมอะย้ายโพสิชันตัวเองนะทีเนี้ยก็เลยแบบว่าไม่มีความที่แบบว่าที่มันแบบว่าไม่มีความเสถียรเท่าไหร่นะครับผมก็สำหรับทุกท่านที่มาฟังนะฮะก็สามารถมานี่จัดรายการผีเหรอเดี๋ยวระวังผีมาแล้วเดี๋ยวผมจะเด้งเลยนะอ๋อแหละครับผมนั่นแบบสอนเทคนิคน้องนะโอ้ไม่ฮะเพราะคือพอดีนะฮะคืออินเทอร์เน็ตมันนิดนึงนะครับผมนะโอ้มันไม่เป็นไรฮะคืออินเทอร์เน็ตมันช้านิดหน่อยนะครับผมก็ต้องขออภัยนะฮะที่แบบตุกแล้วก็อินเทอร์เน็ตมันนะครับผมนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะฮะในที่นี้นะครับผมที่มันช้านะโอ้ก็จะโทษใครไม่ได้นะครับผมนะโอ้โหคือทีเนี้ยฮะผมอ่ะคือมันเน็ตดีนะผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรแล้วตุกนะเออเหรอฮะแล้วเขาบอกกระตุกกันอันนี้แบบตัดประเด็นเราอ่ะเราก็ทำให้แบบว่าไม่มั่นใจฮะคุยกันเรื่องเน็ตเลยดีกว่าแล้วฮะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตผมนี่แบบว่ามันเป็นอะไรที่ไซเบอร์มากภาพค้างใช่ไหมฮะเสียงลื่นภาพค้างโอเคครับผมฮะถ้าแบบว่ามันเป็นเสียงลื่นภาพค้างหน่อยก็แบบว่าผมก็จะเปิดวาร์ปไปให้เลยนะฮะผมคือเนี่ยฮะคือภาพค้างใช่ไหมฮะค้างแล้วกระตุกครับผมนะอินเทอร์เน็ตของผมนี่มันจะเป็นอินเทอร์เน็ตที่แบบว่าเร็วที่สุดครับผมกิ๊ดน้องโยนะฮะสวัสดีฮะก็สวัสดีครับผมนะฮะคือแบบว่าอินเทอร์เน็ตผมเนี่ยบ้านผมมาอยู่ไกลตอนแรกอ่ะเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นไอ้ไซเบอร์เน็ตเอ้ยแล้วทีนี้เราแม่งอยากจะใช้ฮะแล้วทีนี้แบบใช้ไม่ได้ครับผมเขตบ้านน้องไปไม่ถึงนะฮะบ้านผมก็จะเป็นกลางต้งกลางนาเลยครับผมบรรยากาศบ้านผมจะโอเคนิดนึงนะฮะโอเคแบบโอ้บ้านนี้เป็นริมน้ำนะฮะหลังบ้านนี่เป็นดอยสุเทพครับผมนะแต่หน้าบ้านนี่เป็นป่าช้านะฮะถ้าบอกว่าไม่ต้องสงสัยฮะถ้ามันจะมีเรื่องผีโผล่มากับผมนะฮะผมนะครับก็คือแบบว่าผีจะสามารถโผล่มากับผมได้เสมอฮะเพราะว่าบ้านหน้าบ้านผมเนี่ยฮะแบบเป็นป่าช้าครับผมคือว่าคือถ้าแบบว่าผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะเนื่องจากแบบว่าอินเทอร์เน็ตของผมนี่มันก็จะแบบว่าโลนิดนึงคือภาพมันค้างแล้วผมจะเต้นอะไรมันก็คงจะไม่สะดวกใช่ตอนแรกผมก็จะอุตส่าห์จะเช็คเน็ตนะฮะแต่เช็คไปแล้วตอนเช็คกับมันโอเคครับผมแต่ตอนนี้โอเคฮะผมก็เลยต้องขออภัยทุกคนนะฮะยูเซอร์ทั้งหมด200กว่าคนนะครับผมที่แบบว่ามารับฟังดีเจคนอื่นๆนะครับผมเพื่อนพี่ศักดิ์เหรอไม่ใช่ครับผมนะผมไม่ใช่เพื่อนพี่ศักดิ์ครับพี่ศักดิ์นะฮะ
คือก็บอกว่าต้องขออภัยด้วยเรื่องอินเทอร์เน็ตนะฮะว่าสามารถติดตามผมได้นะครับผมนะฮะสามารถกดติดตามผมไว้ได้ครับเพราะว่าคือท่านบอกว่าเน็ตผมโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาจัดรายการแบบว่าขออภัยนะฮะคือผมอยากจะทำอย่างมากกว่านี้แต่ซึ่งแบบว่าทำไม่ได้นะ นะครับผมคืออยากจะทำมากกว่านี้จริงๆแต่หมดเวลานะครับจบกันไปกับน้องโยนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าบานนะครับบ้านอยู่ติดป่าเฮลนะฮะชะตากรรมเดียวกันนะครับลำดับต่อไปนะฮะเราจะมาดูในส่วนของผู้เข้าแข่งขันคนแรกที่ถูกปรับมาเป็นคิวสุดท้ายเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่รอบ2นะครับกับเชียงใหม่ Rising Star Contest รอบไฟนอลครับฮัลโหลดีหรือยังดีแล้วสวัสดีอย่าตกใจไปสวัสดีนะคะยูสเซอร์ทุกคนเน่ขอเสียงปรบมือให้กับดีเจที่86หน่อยค่ะน้องจีจี้นะมาวันนี้เรามาดูกันเราจะมาทำอะไร อ่ะเมื่อกี้พี่โยเน็ตกระตุกใช่ไหมคะพี่โยเน็ตกระตุกแต่หนูเน็ตหลุดเลยค่ะ เน็ตหลุดไม่พอไม่ออกก็จริงว่าเช้านี้ถ้าไม่มีพี่แบบมาช่วยจัดให้นะคือไม่เห็นอะไรจริงๆนะเนี่ยแบบได้ยืมกล้องพี่มาใหม่เลยเนี่ยมาเรามาเล่าถึงแบบอะไรกันวันนี้แล้วนะโอ้สวัสดียูสเซอร์ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูกับว่าจะเปิดเพลงด้วยเนี่ยมาดูกันดีกว่าเพลงอะไรใครดูอนิเมะบ้างขอเสียงคนดูเมะหน่อยขอเสียงคนดูเมะหน่อยเอ้ยกมือเร็วยกมือเร็วไหนไม่เห็นมีเห็นมีเลยเนี่ยเอ้ามันค้างข้างบน มันค้างข้างบนกรรมโอเคมาเปิดเพลงกันดีกว่าเรามาลุ้นกันเพลงอะไรคิมิโตะนัตสึโนวาริโชไรนะยูเมะโอคินายคิโบะวาสุเรนายทูเนนโคโนฮาจิกะทสึมาตะเดรุโนชินจิเตะไซโกโนะโอมุอิเดะโอเอาเพลงอะไรเอ่ยเพลงอะไรเอ่ยเฮ้เราลืมเปิดเพลง เราลืมเปิดเพลง ขอโทษยูสเซอร์ทุกคนนะคะ มาโชว์ตัวกันหน่อยดีกว่าเดย์วะฟุตโตชิโตชูกัน帰り道の交差点で声のかけてくれたね一緒に帰ろうชุดเนชุดเน僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら本当とってもとっても嬉しかったよほむない花火が夜空綺麗に咲いてちょっと切なく風が時間と共に流れる嬉しくって楽しくって冒険をいろいろしたね二人の秘密あれ、ドクダコキーランチャー ข้างหลังนะคะเป็นเพื่อนเราสองคน将来の夢大きな希望忘れない10年後の8月は運がいい運がいい没可以很 DJ 的歌本に君が最後まで心からありがとう叫んでたことを知ってたよ涙をこらえて笑って最後まで心が最後まで思い出をครึ่งเพลงดีกว่าแล้วเราก็มานั่งคุยกันดีกว่าเนาะเพราะเดี๋ยวดีเจอย่าตกใจนะพอเข้าใกล้คือรีบแต่งตัวมากเลยแบบมาช้าขอโทษจริงๆนะคะดีเจทุกคนโอ้ดีเจทุกคนวะขอโทษนะคะแล้วก็ขอสวัสดียูสเซอร์ทุกคนนะขอนิดไมค์ก่อนแป๊บนึงนะมาวันนี้นะคะไม่ชนะไม่เป็นไรขอให้ทุกคนแบบรู้จักก็พอแล้วก็ขอสวัสดีนะคะพี่ๆเนาะดีเจห้องอื่นนะคะที่เข้ามาดูวันนี้แล้วก็
ก็อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนกลางค่ะคุณพี่ส่วนกลางอยู่ค่ะดิฉันน้องมาได้อู้เหนือนะเจ้าอ่ะเพลงเสียงดังไปหรือเปล่าเราก็จะบอกนะความสามารถพิเศษของเราก็อย่างนี้เห็นนะคะนานๆทีจะแต่งคอสนะคะเป็นอะไรที่ชอบมากแล้วก็วันนี้อยากจะบอกว่าไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็จะขอมาแสดงให้ยูเซอร์เห็นความสามารถของเราทั้งหมดที่มีก็พอนะคะขอบคุณฟูให้กับคำนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่มีใครที่ฉันไม่อยากทำเองนะคะใช่ยูเซอร์คงแบบไม่แกล้งใจร้ายดีเจเปล่าอ่ะใครเคยดูดีเจแล้วมั่งขอมือหน่อยขอมือหน่อยเอาละเด้งอีกละพันเด้งขึ้นมาอีกแล้วอ่ะเพลงดังกว่าเสียงจีแล้วโอเค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 ยังโอเคหรือยังคะยูเซอร์ผมทำให้เวลาเลยดีสามนายไม่ต้องบอกเราขนาดนั้นก็ได้พี่จีแตกตามากอันนะก็สวัสดีนะคะใครก็ทักทายมาได้นะกินหัดโอ้นี่ยกกันมาดูหมดเลยแหละเนี่ยฮะไม่ไหวเลยนะเราก็แบบไม่ได้ไปโปรโมทตัวขนาดนั้นซะหน่อยนะมาพูดถึงกันดีกว่าก็สวัสดีค่ะชื่อจีจี้นะคะชื่อจีจี้นะคะอายุ17ปีเนาะกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะแต่งตัวเป็นคุณเมดนั่นเองคุณเมดวันนี้ค่ะมาแล้วก็สมุดเป็นโรงเรียนชื่อดังท่ามกลางโรงเรียนจุดศูนย์กลางของเมืองเชียงใหม่นะคะจี้ไหลซ้ายทำไมอ่ะหลุดไงหลุดนิดนึงเซ็กซี่ไหมฮะ เห็นเขาชอบพูดกันพูดงี้ป่ะเซ็กซี่ไหมฮะ ไม่ไหวเลยนะขอบคุณค่ะที่ชมดีเจเพราะแบบปกติไม่เห็นดีเจแต่งแบบนี้ป่ะแล้ววันนี้ดีเจเปลี่ยนกล้องด้วยชัดมากเลยมองเห็นอ๋อเขียนลบปีใช่ไหมอ่ะดีเจนะมีความสามารถเนาะคือลำร้องแล้วก็เต้นแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้นิดหน่อยนะคะมาเดี๋ยวจะแบบบอกให้ฟังเนาะはじめまして私はグナミダですニックネームはジジですどうぞよろしくお願いしますขอเสียงปรบมือหน่อยก็แปลนะคะสำหรับคนที่ฟังแบบไม่รู้เนาะยังไม่รู้เนาะก็ประมาณว่าสวัสดีค่ะชื่อจิจี้นะคะเอ้ยชื่อนางสาวกุณามิดานะคะชื่อเล่นชื่อจิจี้นะคะก็ยังไงก็วันนี้นะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็ยินดีด้วยจากค่ะありがとうございましたมาเพลงจบแล้วเดี๋ยวจะมีขึ้นรอบต่อไปอยู่ใช่ไหมจี้ลืมโปะแป้งป่ะพี่คะหนูโปะเต็มหน้าแล้วค่ะพี่ไม่เห็นเหรอฝนตกแบบยังไม่ไหลเลยค่ะเนี่ยกระสุนยังยิงไม่เข้าไม่ไหวเลยนะมาเซลกันแบบนี้นี่ไม่ไหวนะคะก่อนนะให้ขึ้นคนละกี่นาทีเหลืออีก20วินาทีสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงต่อไปจะทำอะไรวันนี้คงไม่ทันแล้วจริงๆนะมาดูกันดีกว่าช่วงต่อไปยังไงก็เป็นกำลังใจให้ดีเจในช่วงต่อไปด้วยนะคะใช่แล้วเมดแมวนิโก้โอเค10 9 8ใช่แล้วแต่งตัวเป็นเม็ดแมวค่ะยังไงก็กดติดตามด้วยนะกดติดตามด้วยโอเค2 1บายอะดูเคนโดนิวเคนอะแพ็คเซ็ปเคนยังไม่ปิดไม่ปิดไมค์อีกอ้าวลืมปิดไมค์นะฮะเจอกันไปนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับในรอบที่1ครับกับเชียงใหม่ Rising Star Contest ซึ่งเป็นการหาผู้ที่จะเป็นสุดยอดดีเจในโครงการ Rising Star เชียงใหม่นะครับเราก็ไปโชว์ตัวไปรถโชว์ที่เชียงใหม่เมื่อวันน่าจะเสาร์ที่แล้วที่ผ่านมานี่เองหมาดๆนะครับเพื่อที่จะเห็นความสามารถของน้องๆเยาวชนนะจากจังหวัดเชียงใหม่และวันนี้เราก็มาหานะครับผู้ที่จะชนะด้วยการโหวตจากคะแนนโหวตทั้งหมดนะครับเราจะโหวตด้วยการใช้ปรบมือเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นคะแนนกว่า70คะแนนและก็นอกจากนั้นนะฮะยัง70 70% ไม่ใช่70คะแนน 70% นะครับแล้วก็
มีโหวตอีก 30% นะครับดังนั้นทุกๆท่านที่เข้ามาอยู่ในนี้นะฮะคะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงของท่านมีค่านะครับอย่าอมไว้เฉยๆนะครับอย่านอนหลับพักสิทธิ์ชอบใครหรือไม่ชอบใครนะครับก็หลับตาจิ้มๆให้กันได้เราจะได้ชี้วัดกันได้นะครับ70 โหวต 70 โหวต 30ของขวัญตามนั้นนะครับคะแนนโหวตเป็น70นะฮะคะแนนของขวัญเป็น30นะครับซึ่งเป็น30ที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสในส่วนของน้องใหม่นะครับแต่คนอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับยังมีในคะแนนส่วนของคะแนนโหวตอ่ะรอบที่2ยังคงลำดับเดิมนะครับแล้วก็เราจะเรียงกันตามขั้นตอนแรกที่เราได้ให้คิวขึ้นมานะครับนั่นก็คือจะเริ่มที่ต้อแต้นะครับตามด้วยใหม่นะครับตามด้วยโยแล้วก็จบด้วยจีจีเหมือนเดิมและช่วงเวลานับต่อจากนี้ไปขอเสียงปรบมือต้อนรับกับน้องต้อแต้ครับเต่อเสียงไม่ออกอ๋อฮัลโหลสวัสดีครับโอเคครับขอโทษด้วยนะฮะเอาล่ะเมื่อกี้สุดยอดเลยกับนะหลายๆคนนะที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะรุนแรงเหลือเกินนะโอ้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโว้ยก็ต้องมีเสียงคลอเบาๆไปหน่อยละกันนะฮะเอาล่ะเขาเรียกว่าอะไรดีอะไอ้ดิเจอไปคอสเพลย์ไปไม่ปอกคุณผู้ชมเจอแบบว่าสวัสดีค่ะเข้าใจว่าในห้องนี้เกือบครึ่งห้องเกินครึ่งห้องต้องเป็นผู้ชายนี่ยอมเลยวันนี้ก็จะมาแบบว่ามาแบบแอปสวยเบาๆบ้างขอเชิญพบกับน้องพลอยสวัสดีค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเบลเบลค่ะซับหนีใช่ไหมคะก็เคยก็เข้าใจว่าแบบว่ายูเซอร์ที่ห้องนี้เป็นผู้ชายสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอยากเจอดีเจต้อแต้ไหมคะเดี๋ยวเรียกมาให้ใครอยากเจอดีเจต้อแต้ก็ช่วยส่งของขวัญมาหน่อยนะคะโอ้ยมีคนส่งขวัญมาค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่ต้อแต้ปั๊บพี่ต้อแต้ค่ะมานี่หน่อยค่ะมีคนอยากดูค่ะอ๋อแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ไปหานะโอ้แป๊บนึงแป๊บนึงโอเคโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปหาแป๊บนึงมาแล้วโอเคมาไหนมีใครอยากจะคุยกับพี่ต้อเหรอครับเมื่อกี้ไปเพิ่งไปเก็บผักมาครับไปแสดงละครแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเรื่อง MV เธอฮะก็แบบว่าเป็นทหารเวียดนามอะไรอย่างงี้อะไรนะฮะมีดันครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณก็แบบว่าเมื่อกี้แบบว่ารู้สึกว่ามีคนอยากเจอกับแบบผู้หญิงมากก็เลยว่าเออพี่ไปเก็บผักก็ได้พี่ไปเล่นอีกแป๊บนึงก็เลยให้น้องพลอยมานะฮะว่ารู้ว่าเกือบครึ่งห้องนี้เนี่ยชอบผู้หญิงกันเป็นส่วนมากนะครับพบกับรายการเราได้นะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธผัดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับไม่มีวันหยุดนะคะตาเลิกนะครับรีบพูดเวลาจำกัดดีเจถึงจะไม่หล่อนะครับแต่ดีเจมากความสามารถจริงๆนี่พูดเลย อยากให้เป็นทุกอย่าง อะไรนะอยากคุยกับน้องพลอยไหมฮะมีน้องพลอยนะใครอยากคุยกับน้องพลอยสามารถส่งของขวัญมาได้นะครับส่งของขวัญมาได้ครับส่งของขวัญมาได้นะครับมีคนส่งของขวัญ แป๊บนึงเดี๋ยวเรียกหาน้องพลอยแป๊บนึงนะครับพลอยมีคนอยากจะเจอออะไรอะพี่ต้อเบื่อมากเลยอะแบบว่าพลอยกำลังแบบทาเล็บอยู่อะมาเถอะนะแบบโอ้พี่แต่เขากำลังเรียกหาอยู่เนี่ยเขาส่งขวัญมาด้วยนะโอ้พี่ไม่เข้าใจจริงเลยสวัสดีค่ะ
แกก็ใส่นะฮะว่าชอบลอยอะไรนะอะไรนะไม่เข้าใจก็ชอบของแบลชล่าซิปล่าซิอ่ะเฮ้ยไม่เข้าใจว่าแบบว่าเฮ้ยที่อเมริกาก็แบบมีคนพูดแบบเนี้ยแบบกาไปกินข้าวจ้ะมันคืออะไรวะก็สวัสดียูเซอร์ทุกคนด้วยนะอะไรนะมีใครอยากจะฝากแบบพูดอะไรกับน้องพลอยไหมหออะไรนะหอก็ไม่มีอะไรมากก็เมื่อกี้พี่ต้อบอกว่าแพ้แบบว่าลูกครึ่งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งแบบคอสเพลย์ใส่ใส่เบ้าก็เลยต้องเรียกจำเป็นจะต้องใช้ไม้เด็ดเรียกน้องพลอยมาหอก็สวยปะล่ะแบวมาให้แบวมาล่ะแบวก็ส่งขวัญมาดะเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็ชอบพูดแบบเนี้ยให้อยากให้แบวก็ต้องส่งของขวัญมาดะประโยคเมื่อกี้คือว่าถ้าอยากให้แบวก็ต้องส่งของขวัญมานะแต่พูดแบบภาษาวัยรุ่นก็ต้องว่าให้อยากให้แบวก็ต้องส่งของขวัญมาดะกลัวขนตาไหมฮะขนตาแบบว่าสัก30ล้านมิติแต่ว่า 3D แบบ double 3D นี่เทรนดีเลยนะคะเทรนเรื่องมาค่ะอะไรนะฮะอยากเจอดีเจต้าแต้ไหมคะอยากเจอดีเจต้าแต้ไหมคะอยากเจอขอของขวัญหน่อยค่ะเหนื่อยค่ะหายใจไม่ทันไม่อยากเจอเหรอฮะอยากเจอกับดิน้องพลอยเหรอฮะกี่ได้นะฮะที่พูดมาประมาณ8กว่านาทีแล้วเส้นทางการเป็นดีเจของดีเจต่อแต้คงจะดับลงแค่นี้นะคะก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องน้องพลอยก็อยากจะฝากให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพี่ปานาอาฝากพี่ต่อแต้อยู่ในขาหนีบร่องขาหนีบของทุกคนด้วยนะคะถึงจะไม่ได้อยู่ในหัวใจก็ขออยู่ในแค่ขาหนีบใต้ตักแปะก็ได้ค่ะก่อนนี้ก่อนจะไปก็ต้องขอแบวนิดนึงนะคะอะไรอย่างนี้คนไทยผู้ชายไทยชอบแบบนี้ใช่ไหมชอบแบบเบาๆแบบว่ากอดหมอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไฮเซอร์ขอบคุณนะคะมีน้อยดีใจมากเลยฉันดีใจมากเลยนะจริงๆก่อนจะไปขอเต้นเพลงหนึ่งได้อ่ะเพลงนี้เลยค่ะขอมอบให้กับทุกคนนะคะสุดสุดค่ะขอบคุณสำหรับคำขวัญนะคะมิกซ์สนุกค่ะมิกซ์สนุกค่ะจ้าเต้นให้จนจบค่ะไม่สนแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะไม่สนแล้วค่ะได้ไม่ได้ช่างแม่มันค่ะวิ่งหลุดวิ่งหลุดสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพบกับดีเจต้อกันอีกแล้วนะครับดีเจต้อนะครับดีเจต้อนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับน้องพอใจนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ติดกิฟต์ใช่รู้สึกวิ่งหลุดใช่ไม่ติดกิฟต์เหมือนตอนประกวดแช่โอ้โหดีเจวัยรุ่นคนนี้นะฮะน้องต้อเต้ครับจ้าง 1,500 มาซะ 5,000 น่ารักแช่อย่าลืมโหวตได้อะคนต่อไปนะฮะน้องใหม่นะครับหนึ่งสองสาม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 อันหนึ่งสองสามคึกจังเลยนะต่อแต่จ้ามันทะลุมาถึงทางนี้เลยนะคืนนี้ไปที่ไหนกันดีอ่ะมาเปลี่ยนแนวกันหน่อยเมื่อกี้น่ารักใสๆไปแล้วเนา
เดี๋ยวจะถามก่อนนะว่าเพลงเบาไปไหมเดี๋ยวยูจะบอกว่าเพลงเบาไปเฮ้ยพี่เพลงเบานะเดี๋ยวนะเขาจะถามว่ามันเบาโอ้ขอบคุณสำหรับปรบมือนะคะขอบคุณมากเพลงนี้เบาไปไหมคะโอเคไหมโอเคนะงั้นเอาใหม่มาดูกันใครที่มีทิชชงทิชชู่ตอนนี้เตรียมทันนะทิชชงทิชชู่นะยังทันเราให้โอกาสไปเตรียมได้เลยให้เวลา3วินะรีบไปเตรียมใครยังไม่มีก็รีบเตรียมซะนะคือรับรองต่อไปคือเด็ดอะคือถ้าชอบหรือยังไงก็อย่าลืมกดติดตามส่งดอกมงดอกไม้นะอย่าดูเฉยๆอย่าน้ำลายหกน้ำลายหกนะเช็ดน้ำลายดีนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมาก็ไม่มีอะไรมากเชียร์จะบอกว่าสนุกไหมอ่ะไม่รู้เลยก็ไม่มีอะไรมากจริงนะดูท่าทางไม่เบาแล้วหรอก็ไม่เบาเท่าไหร่นะก็เฉยเฉยอ่ะสวัสดีนะสวัสดีสำหรับยูสเซอร์ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามตัวเองนะเจ้าเป็นคนเต้นไม่เป็นเลยอ้าวปกติก็เป็นคนเรียบร้อยอะค่ะจริงๆมันไม่ใช่เป็นแบบนี้หรอกอย่าเข้าใจผิดนะคือเมื่อกี้ได้เช็ดไหมอะทิชชู่อะได้ใช้กันไหมอะอย่าบอกนะว่าหมดม้วนแล้วหมดเอาเวรกรรมทำไงนะอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งสิเห็นเราแค่นี้ก็หวั่นไหวเลยเหรอมาจีบเลยมาให้พ่อมาขอเลยมาไอ้ยะเฮ้ยเช็ดน้ำลายกันทีเดียวเลยเหรอหมดพอเช็ดขี้มูกร้องไห้เลยเหรอคะคือดูแค่นี้คือพี่ร้องไห้เลยเหรอคะคือดูหนูแค่นี้คือซึ้งขนาดนั้นเลยเหรออย่าพึ่งสิอ๋อเป็นหวัดต้องเช็ดน้ำมูกใครอย่าลืมกดติดตามด้วยนะเขาบอกว่าติดอะไรก็ติดได้แต่ถ้าลองมาติดดีเจคือรับรองว่าติดใจอ่ะก็ไม่รู้สินะก็เฉยเฉยอ่ะเฉยเฉยเอาสักเจ็ดทะลุมาเร็วมากดแล้วมาเดี๋ยวมาจีบเลยมาเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณยูสเซอร์ทุกคนนะคะขอบคุณดีเจขอบคุณพี่มอสทุกคนขอบคุณสำหรับของขวัญทุกอย่างขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะขอบคุณสำหรับดอกไม้ด้วยยังไงใครรักเขาชอบเขาก็อย่าลืมกดโหวตให้ด้วยนะกดโหวตเป็นกำลังใจให้ด้วยนะยังไงรับรองว่าถ้ากดติดตามคือไม่มีคำว่าเสียใจค่ะถ้าติดตามไว้คือติดใจแน่นอนคือขนาดวันนี้ยังขนาดนี้อ่ะถ้ากดติดตามไว้แล้วจัดวันอื่นจะขนาดไหนใช่ปะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย
ียงประเมินให้กับน้องไม้คนนี้ใช่ไหมไม่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 ยังยังยังปิดให้ก็ได้นะครับจบไปแล้วนะฮะกับคนที่2น้องใหม่211นะครับหลังจากต่อแต้93ไปแล้วและลำดับต่อมานะครับน้องโยนะฮะน้องโยหมายเลข28นะครับ DJ โยเย่ครับผมถ้าผมไม่เปิดกล้องนี่จะได้ไหมฮะ คือกล้องมันขาดนะคือจริงๆอยากเปิดกล้องเปิดกล้องดีกว่าฮะนะครับผมแล้วก็เจอผมอีกครั้งนะฮะก็ผมก็จะไม่ดิ้นมากเพราะว่าถ้าดิ้นมากไปมันจะกลายแบบว่ากล้องมันจะค้างนะเสียงก็จะกระตุกนะฮะก็ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าอยากเปิดกล้องนะฮะก็อยากเปิดกล้องให้แบบยาวเลยแต่แบบอยากเต้นอ่ะอยากเต้นเหมือนน้องไม้เหมือนต้อแต้อ่ะนะฮะอยากจะโชว์ลีลาสะบัดสะบัดตูดนะฮะสะบัดตูดสะบัดสะบัดผิวนะก็คือผมอ่ะคือผมอยากเต้นไงแต่คือกล้องมันแบบว่ามันอ่อนแอนิดนึงนะผมก็จะพูดอย่างเดียวดีกว่าถ้าพูดอย่างเดียวมันก็จะโอเคนะฮะก็ขอบคุณนะฮะสำหรับการที่มาของมาช่วยรับฟังผมนะฮะคือในนี้ฮะผมจะไม่เปิดเพลงไม่เปิดอะไรเลยละกันเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันอ่อนแอแหมถ้ามันอ่อนแอมากไปมันก็ผมก็จะต้องทำใจนะฮะอาจจะสู้เขาไม่ได้นะฮะเราเหมือนเขาเราไม่ฮาเหมือนเขานะฮะแต่รับรองครับผมนะว่าบอกว่าถ้าแบบติดตามผมไปนะจะเจอบอกว่าเจอโปโชเด็ดนะฮะผมเนี่ยบอกว่าเด็ดแย่ๆนะคนใดที่บอกว่ายังไม่เคยบอกว่าเจอผมรายการนะยังไม่รู้ฮะว่าผมจะโชว์อะไรนะครับผมคือซึ่งวันนี้นะครับผมอินเทอร์เน็ตผมมันก็กล้องมันจะค้างๆแล้วทีเนี้ยผมจะทำอะไรผมก็เกรงใจตัวเองนิดนึงฮะอินเทอร์เน็ตตัวเองนี่ก็ต้องบอกว่าปรับกล้องให้ต่ำสุดแล้วก็ปรับแล้วนะจริงๆกล้องนะต่ำสุดฮะกล้องมันไม่เป็น HD ฮะกับเห็นสิวชัดหมดเลยทีนี้ผมก็จัดยังไงทีนี้นะฮะมันเป็นกล้องที่แบบว่าเห็นนิดนึงซึ่งทีนี้ฮะผมอุตส่าห์เตรียมไว้แบบว่าไว้เต้นเลยคือแบบนิดนึงจัดกล้องไว้แบบว่าไว้เต้นให้ทุกคนดูฮะคือใครบอกว่าเรามันค้างน่ารักนะฮะอย่ามาค้างแบบว่าช็อตฮานี่ก็จะพูดเล่นตัวเองนิดนึงนะฮะคืออย่างนี้ครับผมคือชีวิตของผมเนี่ยอาจจะเจออะไรมาน้อยนิดนึงนะฮะแต่แบบว่าผมมันจะมาจัดการปิดละกันผมเต้นไม่ได้แล้วผมก็อย่างอื่นไม่เท่าไหร่เพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันแอร์เราอย่าไปโทษใครนะเราอย่าไปโทษอินเทอร์เน็ตดีกว่าขนาดผมไปอัปเดตอะไรมาแล้วนิดนึงแต่ลงทุนนะครับลงทุนให้เลยฮะแกเต้นฉลาดจริงเหรอฮะโอ้ไม่ได้ฮะอยากเต้นครับผมนะคือโหวตตรงไหนไม่รู้ครับผมยังไม่รู้เหมือนกันเออก็พัดกดดอกไม้ให้ผมครับผมเป็นแนวผมอ่ะอยากเต้นเหมือนต้นแต่อยากเต้นแบบเพลงแบบอย่างเต้นแบบชาวล็อกนิดนึงนะซึ่งผมก็แบบอยากแต่ก็มันนะค้างถ้ามันเต้นได้แต่คือทุกคนอาจจะภาพค้างๆนิดนึงนะขนาดเสียงผมยังมีกระตุกเบาซึ่งทีนี้มันจะเป็นลมที่แบบว่าผมก็แบบผมว่าเด้งแน่นอนอย่าร้องไห้ไม่ร้องฮะอินเทอร์เน็ตมันทนไม่ได้ฮะค้างครับมันไปฮะภาพมันค้างก็โอเคค้างขอให้ค้างแบบอย่าช็อตที่ฮาไปนะอย่ามาแบบโพสต์หน้าเฟซผมเดี๋ยวผมก็อายชาวบ้านนิดนึงนะฮะปกติแกไม่ค้างนะครับผมปกติไม่ค้างนะฮะผมนะกล้องนี้จะเป็นนิดนึงเนี้ยมันแบบอุ้ยปล่อยมันไปฮะผมนะ นะคือผมอ่ะสามารถติดตามผมไว้ได้นะเพราะว่าผมจะจัดรายการนะคือแบบว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงต้นเดือนเนาะต้นเดือนนี้อ่อนแอนะฮะเดือนได้ฮะปลายเดือนอินเทอร์เน็ตมันอ่อนแอครับผมก็เหมือนในกระเป๋าฮะเงินกระเป๋าก็อ่อนฮะ ทีนี้แบบว่าผมก็จะแบบว่าจัดผมจะพูดไปละกันนะพูดไปเรื่อยๆนะฮะผมคืออาจจะแบบไม่เป็นแบบดีเจอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ก็ยังสามารถบวชให้ผมได้ฮะใช่ครับผมนะ
ขึ้นทีเนี้ยฮะผมรู้สึกได้ว่าเสียงไม่ค่อยถูกทีเนี้ยผมมาถูกนะผมก็เลยต้องแบบว่าพูดเอาอย่างเดียวแล้วกันนะโอเคครับผมนะดีนะครับผมนะฮะโอ้ใครเวฟซีตบมือให้โยนะฮะก็ซีผมนะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่มานะฮะแต่ก็ต้องขอโทษด้วยนะที่แบบว่าภาพมันค้างนะฮะคือผมแบบว่าตั้งใจนะฮะใช่ฮะคือสิ่งที่ตั้งใจย่อมมาตัวเองนะคือผมอ่ะพยายามพูดช้าทีเนี้ยเพราะว่าผมกลัวเสียงตุกแล้วก็บอกใครที่แบบตั้งใจมาดูผมอ่ะต้องขออภัยด้วยจริงๆต้องขออภัยนะที่นี้นะฮะรายการผมนี่ตอนนี้ผมอาจจะดราม่านิดนึงแบบสนุกไปเยอะละมาดราม่ากับผมดราม่าเรื่องแบบว่าเรื่องเศร้าใจครับผมร้องเพลงนะฮะจริงๆผมมันไม่ร้องเพลงนะผมร้องเพลงไม่ได้จริงนะอยากฟังผมร้องเพลงไหมฮะคือเนี่ยผมร้องเพลงให้ฟังอ่ะเพลงอะไรอ่ะ นะอย่างนี้ผมร้องเพลงนี้แล้วกันฉันผิดเองที่ แค่เสียงมันก็แบบไปแล้วอ่ะมันจะมาให้ผมร้องเพลงอย่างนี้มันก็โอ้ ผมร้องเพลงฉันหลอกไปซึ่งทีนี้แบบไม่มั่นหน้าตัวเองเลยนะตัวเองแบบตาก็ไม่ใช่แบบเราขี้ริ้วขี้เหร่นะฮะจีบสาวใดก็ไม่ติดนะฮะผมนะฮะก็มาแบบว่าสามารถติดตามผมได้นะครับผมนะติดผมไว้แล้วเจอผมได้นะฮะก็ต้องขอให้ทุกคนนะครับผมที่มาฟังเจอคนอื่นๆนะฮะมาเจอผมนี่ก็คือแบบนะก็แบบว่าทำให้แบบว่ารู้สึกเปลี่ยนฟิลนิดนึงนะครับผมคือซึ่งปกติผมก็เอาฮาฮาร้องเลยนะฮะเมื่อไรจะมีใครสักคนที่มาลากเราใครสักคนที่มาลากเราจากนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมันเสนาหอนนะครับผมหน้าอาจจะคล้ายๆนะฮะแต่เสียงก็อาจจะเหมือนนะครับผมก็เปลี่ยนเพลงนะเพลงที่ผมก็จะไม่ผมก็ไม่ร้องดีกว่านะเพราะว่าเพลงผมนี่ผมไม่เหนือครับผมนะผมเนื้อเยอะจริงตัวผมอ้วนนะฮะเนื้อเยอะฮะเนื้อเยอะนะผมก็ต้องขออภัยฮะก็พูดอะไรผิดไปหรือแบบกล้องกระตุกก็นิดนึงนะก็ขอบคุณนะผมทุกคนที่มานะฮะก็ต้องขอทุกท่านเลยนะฮะบอกว่าดูกระตุกนิดนึงนะครับผมมีฮะโยอะไรโยสีตาไม่มีเลนมีครับผมเลนผมเป็นเลนใสฮะนี่ฮะเห็นไหมผมถูเลนให้ดูเห็นไหมมีเลนครับผมนะอย่าไปแบบบอกมีเลนนะแค่ขยี้ตาแล้วบอกว่าเกาได้เลยแค่นั้นเองนะฮะ ผมก็ต้องขออภัยทุกคนนะฮะก็ขอบคนที่มาเชียร์นะอาจจะแบบว่าเสียใจนิดนึงนะฮะแต่สามารถกดติดตามได้นะครับผมนะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มาช่วยรับเชียร์ผมนะฮะขอบคุณมากครับแต่ผมจะไม่ลง ผมจะไม่ปิดไมค์ครับต่อไปนี้จะไม่มีการทวงถามการปิดไมค์ทั้งสิ่งที่ขวาแล้วปิดไมค์อัตโนมัติให้หมดทุกคนลำดับต่อไปนะฮะจบไปแล้วกับน้องโยนะครับหนุ่มน้อยหน้าตาดีมีรถขับโทรศัพท์มีกล้องนะครับเอาไว้ส่องลำดับต่อไปนะครับกับดีเจจีจี้ครับคนสุดท้ายของเราในวันนี้ฮะฮัลโหลไม่อ๋อออกละตกใจด้วยว่าไม่ออกอีกรอบตกใจด้วยว่าไม่ออกอีกรอบนะคะโอเคเอฟเฟคได้ยินนะคะทุกคนฮัลโหลมาสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่นะว่าไงสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วหรือเปล่าช่วงสุดท้ายแล้วหรือยังอ่ะยังหรือเปล่าฮะค่ะมาดีเจจะมาฮ้องเพลงเมืองให้ฟังเน้อช่วงนี้นะคะอยากเห็นดีเจทำอะไรแปลกๆนะคะตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวร้องสดให้ฟังเลยนะลัน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 
ลา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 ฮู้พี่สาวครับเน่สวัสดีครับพี่ครับจำดีเจคนนี้ได้ก่อจำได้บ่ได้ก็บอกมามามาเอ้ามันเป็นลาไม่เหรอไม่มีใครหัวเราะพี่สาวครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับมียูเซอร์มาไล่จับจะยับเอาผมไปเป็นแฟนมามาเจอกันเมื่อ 2-3 วันก่อนดีเจยังละอ่อนและสนแกนเฮ้ฮักเป็นยูเซอร์บ่ได้เอามาเป็นแฟนยูเซอร์ก็ฮักผมเป็นดีเจพอดีกว่าพอกว่านะคะรู้สึกไม่มีใครอันนี้เลยดีนะบอกมาไม่บอกลา ดีนะคะที่บอกมาไม่บอกลาโอ้ใครส่งนี่มาให้เนี่ยขอบคุณนะคะสำหรับดีเจ111อ๋อสมายสมายนั่นเองขอบคุณนะคะส่งตบมือให้เรานะวันนี้นะเราไม่หวังอะไรมากอะไรอ๋ออะไรครับดีเจอ่ะอ๋อดีเจออ่านเป็นดีเจอเราอ่านเป็นดีเจยังไงนะช่วงนี้ถึงจะไม่ฮาถึงจะไม่น่ารักถึงจะไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นแต่เพลงไม่หายเพลงไม่หายเพราะไม่ได้เปิดเพลงค่ะไม่ได้เปิดเพลงจริงๆพอแบบพูดสดทอล์กทอล์กง่ายพูดถึงทอล์กทอล์กก็ต้องเป็นการแบบคุยกันสดๆงี้รู้เปล่าอำเภอฝางดีเจอยู่อำเภอเมืองเจ้านะวันนั้นใครได้ไปดูดีเจบ้างใครไปดูดีเจที่งานนั้นบ้างฮะดีเจที่งานเซนเฟสอ่ะไม่มีใครเลยนะฮะผมได้ถ่ายรูปจริงดีไม่เห็นเอารูปถ่ายคู่ลงเลยเนี่ยไม่มีถ่ายคู่ลงเลยเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่ไม้ปะไรเยอะนึกถึงไอ้เด็กๆ กับเชโปเลยอะไรเยอะพี่เชโปใช่ปะจังหวัดแล้วจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอันนี้เป็นการเชียงใหม่ของเอ้ยเป็นการแข่งขันของเชียงใหม่ท็อกกิ้งเชียงใหม่คอนเทสต์ Rising Star หรือเปล่าก่อนจะพูดถูก นะ อ่ะช่วงนี้ดีกว่าเหลืออีก200กว่าวิใครอยากฟังเพลงใครอยากฟังดีเจร้องเพลงอะไรมั่งใจเย็นครับครับพยายามใจเย็นอยู่นะครับใครอยากฟังดีเจร้องเพลงเอ้ยไม่ใช่ดีอยากฟังดีเจร้องเพลงอะไรดีกว่าอยากฟังดีเจร้องเพลงอะไรดีกว่าสิเคนก็ลงเปิดไปแล้วไงนายเนี่ยไม่ได้ดูเหรอตลกแล้วปืนยิงเลยนี่ซูเปอร์เบนเดี๋ยวนะคะมันเพลงภาษาอังกฤษดิฉันภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะคะฉันหล่อไปถึง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 เดี๋ยวนะอยู่เลยนะครับอยู่โรงเรียนชื่อดังกลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบอกแค่นี้นะคะเดี๋ยวแบบแพ้ชนะขึ้นมาเดี๋ยวแบบเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นชื่อเสียของโรงเรียน อันนี้ก็พูดเกินไปเออนะเอาทำไมเงียบกันไว้ให้ตายสิพระผ่ามาให้ตายสิพระผ่าก็ให้ตายสิพระผ่าเดี๋ยวมันร้องไงนะให้ตายสิพับผ้าใช่ไหมไม่มีใครตลกกับฉันเลยโอเคหัวเราะเองก็ได้ โอเคขอบคุณที่หัวเราะให้นะคะแต่ละคน ไม่ไหวเลยจริงขอบคุณสำหรับความเต็มยูเซอร์ค่ะเดี๋ยวมาให้ตายสิพับผ้าใช่ไหมสมมติว่าดีเจถือกีตาร์อยู่นะคะมันโนเอานะคะว่ามีกีตาร์อยู่ตุด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 ข้ามไปเลยเลยเสียเวลาเอาอีกแล้วสินะเราอีกแล้วสินะไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขาก็มองเป็นแค่ขยะเราไม่ทันแล้วมันตลกมามีใครสักคนเข้ามารักแต่เราชอบแต่เราแต่เราก็ดันไม่ชอบเขาว่ะเอารับบทเป็นผู้กระทำสลับกับบทโดนทำร้ายเพียงแค่ฉันเฝ้ารอแต่คนที่ใช่ไม่เคยตั้งใจให้ใครต้องมาเจ็บช้ำ ความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหน
ฉันชอบใครเขาก็ไม่ชอบฉันเขามาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันความรักมันประหลาดไม่ค่อยมีโอกาสเกิดขึ้นพร้อมกันโอ้สักทีให้ตายสิพ่อผ่าค่ะโอเคอีกเพลงหนึ่งอีกเพลงหนึ่งเร็วอีกเพลงหนึ่งได้อยู่เดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นอะไรคอยดูกันนะคะขอบคุณสำหรับตบมือนะคะดีเจโนนเนาะ63 2อันเลยส่งจุ๊บคืนให้เดี๋ยวเอฟเฟคไหนส่งจุ๊บคืนให้มาใครอยากฟังเพลงอะไรอีกเพลงนะจักกิมใช่ปะเปิดให้ก็ได้ปะจิ้งจกตุ๊กแกนี่ไงใครรู้จักบ้างใครรู้จักบ้างเพลงนี้อ๋อเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นกันเลยค่ะลุกขึ้นมาเต้นกันเลยหน้าเดียวนะคะความน่ารักคงจะเอาคนละเพลงเหรอคนเพลงอ่ะเมย์ใส่ชุดจั๊กกิมไม่ใช่เมย์ร้อนเพลงจั๊กกิมนะคะไม่มีใครแก้มุกให้เราเลยอ่ะจู่ๆมันก็หันมายิ้มแล้วบอกว่ามีจั๊กกิมกับโตโตอยู่ในห้องนอนเฮ้ยเฮ้ยยึงคืออะไรเพื่อนบอกก็เอาไว้อย่างนี้แล้วก็เดินหนีออกจากห้องไปบอกออกไม่ทันเลยไม่รู้เสียงอะไรตุ๊กจุ๊กตุ๊กก็พอใกล้ดีกว่าเหลือ5วิสุดท้ายเดี๋ยวแบบทุกคนจะแบบโดนตัดอันนี้นะเขาเรียกว่าไงนะบ๊ายบายอ่ะหาจบกันไปกับ4ผู้เข้าประกวดในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเราจะหา4สุดยอดดีเจนะครับซึ่งอยู่ในโครงการ Rising Star Contest นะครับกับเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นอีเวนต์แรกที่เราโรดโชว์ไปยังจังหวัดต่างๆนะครับเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนของภาคเหนือก่อนตอนนี้เราได้ผู้เข้าแข่งขันมา4คนและช่วงเวลานับต่อจากนี้นะครับเพื่อจบการแข่งขันหลังจากที่มีการส่งของขวัญขึ้นไปเป็นจำนวนมากนะครับเราคิดแค่ 30% 70% ที่จะชี้ขาดว่าใครจะเป็นที่1ในค่ำคืนนี้ก็คือการโหวตซึ่งจะเริ่มต้นต่อไปนี้เราจะโหวตทีละคนนะครับถ้ากดผิดประมือเรียบร้อยไปนะครับการแข่งเรียบร้อยไปนี่มาช่วงของการโหวตครับคุณผู้ฟังครับเราจะมาดูว่าคะแนนโหวตในมือท่านนั้นจะช่วยเหลือนะครับให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนดีเจได้มากน้อยแค่ไหนกับผู้เข้าแข่งขันคนที่1คิวที่1นะครับดีเจต้อแต้นะครับต้อแต้ดีเจหมายเลขอะไรวะ93นะฮะ93ต้อแต้โหวตแจ้นะครับพร้อมนะครับพร้อมไปเศร้าจุงเบกมอดเตรียมนับนะฮะ54มาแล้วครับ68มาแล้วเหลืออีก15วินะฮะ783จาก83คนคนดูเป็นร้อยทำไมโหวตแค่83โหวตอีกหน่อยเห็นเชียร์ยิก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 โหวตโหวตโหวตนะครับ4 3 2100กับอีก44คะแนนโหวตครับคนต่อไปนะฮะน้องใหม่นะครับน้องใหม่นะครับใหม่ DJ 211นะครับ DJ 211นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะฮะไปมาแล้วครับ7โหวตครับ60โหวตครับ
68นะครับไปที่70ครับ70ตามด้วย72ครับ73ครับ74ครับเหลืออีก5วิครับ75ครับ4 3 2 1คะแนนอยู่ที่83โหวตครับและลำดับต่อไปนะฮะดีเจโยนะฮะโยดีเจหมายเลขอะไรนะ28ป่ะ28นะครับ28เมื่อพร้อมนะครับไปห้าสิบห้าหกสิบหกสิบเอ็ดครับหกสิบเอ็ดตันที่หกสิบเอ็ดนะฮะหกห้าหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบเจ็ดสามสองหนึ่งเจ็ดสิบสี่โหวตครับและสุดท้ายนะฮะน้องจีจี้นะครับจีจี้ดีเจหมายเลขอะไร86นะครับหมายเลข86เมื่อพร้อมแล้วนะครับไป4โหวตครับ38ครับ49ครับ54ครับ57ครับขึ้นมาพรวดพลาดเลยนะครับ64ฮะ65ครับ67ครับ68ครับ69ครับวินทีละ1โหวต70แล้วครับ75ครับ76ครับ77ครับคะแนนเฉือนกันแบบว่าฉิว80ครับและหยุดที่84โหวตครับแม่เรียกว่าเปียดไหลกันจึกจักจึกจักเลยทีเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการรวมผลโหวตพร้อมกับของขวัญ นะฮะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในค่ำคืนนี้และได้รางวัลการันตีรายได้1ล้านบาทจากทางท็อกๆไปนะครับยังก็ขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยนะที่ให้ความสนใจรวมถึงทุกโหวตทุกแรงเชียร์นะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับและประกาศผลดังต่อไปนี้นะครับผู้ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ4นะครับอันดับ4ได้แก่ดีเจจีจี้ครับและผู้ได้คะแนนมาเป็นอันดับ3นะฮะอันดับ3นั่นก็คือดีเจโยครับนะฮะแล้วก็ผู้ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ1นะครับที่เหลือก็คืออันดับ2อันดับ1ของเราในค่ำคืนนี้นั่นก็คือกุมมือกัน2คนระหว่างต้อกับใหม่วัดกันว่าใครจะได้ที่1และผู้ที่ชนะและได้การันตีรายได้นะครับ1ล้านบาทในการแข่งขัน Rising Star Contest 2014จังหวัดเชียงใหม่ประกาศลงนามณวันที่20มิถุนายน2557วันที่โคลัมบัสค้นพบอเมริกาหรือเปล่าไม่รู้กูจะยืดทำไมและผู้ชนะก็คือน้องไมค์ครับยินดีด้วยนะครับและที่2ก็คือต้อแต้นั่นเองนะครับและแพ้ชนะนะครับเราก็วัดกันตรงนี้แล้วนะครับถึงความสามารถและก็แฟนคลับด้วยซึ่งการจะเป็นดีเจนั้นความสามารถแต่เพียงอย่างเดียวก็คงจะวัดไม่ได้นะครับเราต้องซื้อใจคนดูได้ด้วยนั่นเองนะครับและเธอได้พิสูจน์แล้วครับน้องไมค์211ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวท็อกทุกคนเลยนะครับทั้ง4ผู้เข้าแข่งขันและก็อีก8ผู้เข้าแข่งขันนะครับก็คือน้องๆที่เข้ารอบทั้งหมด12คนจะเข้าสู่ครอบครัว99และในวันนี้ครับการแข่งขันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเราไม่รับการสนับสนุนและการจัดอีเวนต์ขอบคุณทีมงานท็อกทุกคนครับขอบคุณไปยังพัดอ๋องนะครับส้มนะฮะแล้วก็แฟมรวมถึงเมย์ด้วยนะครับบอสกลางของเราขอบคุณต้อแต้นะฮะขอบคุณไมค์นะฮะขอบคุณจีจี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณโยด้วยนะครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะระดับหัวสังกัดที่เอพี่เป้นะครับที่มาให้กำลังใจน้องๆแล้วก็ดีเจ90ทุกท่านนะฮะมิยาบิ
นะครับดีเจปาร์คนะฮะดีเจโนบิตะนะครับแล้วก็สมาชิก VIP ทุกท่านครับเอาว่าการแข่งในครั้งนี้ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปการแข่งขันกัน4คนคงจะจบแต่เพียงเท่านี้แต่การแข่งขันกับตัวเองยังต้องดำเนินต่อติดตามให้กำลังใจพวกเขาได้ที่ห้อง99วันนี้จบอีเวนต์ลาไปก่อนยกเวทีให้กับมอสพาร์ทสวัสดีครับไม่เฉพาะเนาะก็คือสำหรับดีเจเชียงใหม่ทุกคนนะคะก็ตอนนี้ยังสามารถจัดรายการได้ที่ห้อง100นะคะไปอีก1เดือนนะคะแล้วก็สำหรับต้นสังกัดที่ต้องการอยากได้น้องคนไหนนะคะเข้าร่วมสังกัดสามารถดึงได้เลยดึงได้ทุกคนเลยจะว่าจะเป็นคนชนะหรือไม่ชนะสามารถดึงได้เลยแย่งตัวแย่งชิงจีบกันได้เต็มที่นะคะแล้วก็หลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปห้องก็จะหายไปในอากาศและยินดีต้อนรับน้องต้อแต้เข้าสู่888ฟูปุยไอดอลครับฉันนะฉันกดไปตั้ง80เชลนะเอ้ยไม่ใช่130เชลนะอะไรอ่ะลูกสาวพานะพัดกดไปเยอะนะจะบอกให้